เรื่องทิศทางเศรษฐกิจไทยจากนี้ไปเราต้องมองไกลๆมองยาวๆนะคะมีการพูดถึงเรื่องนี้ค่ะในงานนะคะที่เป็นการแสดงมุมมองเกี่ยวกับคนรุ่นใหม่โดยทางด้านของท่านผู้ว่าการแบงก์ชาติดร.เศรษฐพุฒิสุทธิวาฒนรพุทธในหัวข้อคนรุ่นใหม่และภาพหรือรูปร่างนะคะรูปร่างหน้าตาเศรษฐกิจในบริบทในอนาคตอันนี้เป็นการพูดถึงค่ะในงานสัมมนาวิชาการของธนาคารแห่งประเทศไทยประจำปี2565เมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะกับก้าวสู่ยุคใหม่เศรษฐกิจการเงินไทยหรือ Strengthening Economic and Financial Foundation for the Next Generation ทีนี้เรามาดูกันหน่อยค่ะเศรษฐกิจไทยปรับเปลี่ยนไม่ทันอะไรล่ะไม่ทันเราก็รู้สึกว่าพยายามปรับตัวอยู่ตลอดเวลาถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเราเจาะไปดูจริงๆเนี่ยโลกมันเปลี่ยนไวจริงๆค่ะบริบทของโลกใบนี้มันเปลี่ยนไวประเทศไทยเรายังมีบริบทบางอย่างที่ตามโลกไม่ทันคนยุคใหม่ที่จะเป็นผู้ที่รับผิดชอบเศรษฐกิจของเราจากนี้ไปเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันต้องปรับอะไรบ้างและฉันจะรับมือไหวหรือเปล่ากับอนาคตดังนั้นไปดูกราฟิกแรกกันต่อนะคะกราฟิกแรกค่ะก็ต้องบอกว่าคนรุ่นใหม่เขาเป็นกลุ่มคนที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำกล้าเปลี่ยนแปลงและมีไฟที่จะเปลี่ยนอะไรๆหลายอย่างแต่เขายังขาดความไม่มั่นคงนะคะขาดความไม่มั่นคงในด้านไหนบ้างนะคะความไม่มั่นคงในอนาคตเราแบ่งเป็นหลายส่วนด้วยกันหนึ่งในนั้นคือขาดความมั่นคงทางด้านของเศรษฐกิจค่ะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าคนรุ่นใหม่เขาเติบโตมาพร้อมกับความรู้ความสามารถและพร้อมที่จะหารายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวนะคะแต่ทั้งนี้ค่ะเราก็ต้องบอกว่าเศรษฐกิจของไทยปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปไวนะคะการเติบโตของเศรษฐกิจไทยถ้าเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้แม้ว่าจะเปลี่ยนไวแต่มูลค่าการเติบโตทางเศรษฐกิจมันด้อยลงค่ะเศรษฐกิจไทยเติบโตช้าลงต่อเนื่องไปดูอัตราการเติบโตเฉลี่ยนะคะเราเคยสูงถึงร้อยละ 7.2 ต่อปีในช่วงทศวรรษ1980แต่ในช่วงทศวรรษ2010กับเติบโตเนี่ยเหลือเพียงแค่ร้อยละ 3.6 ครึ่งหนึ่งนะคะที่หายไปขณะที่เรื่องของการศึกษาการพัฒนาทักษะคนรุ่นใหม่เขาทำได้ยากบริบทโลกเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะไวเทคโนโลยีก็เติบโตแบบก้าวกระโดดนะคะมีประเด็นเรื่องของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มเติมมาด้วยมันก็กระทบเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นน้องๆที่เรียนมามีการศึกษาจบมามีทักษะมาปุ๊บเนี่ยนะพอทำงานจบมาปุ๊บโลกมันเปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่เราเรียนมาอาจจะไม่ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วเราก็ต้องไปนั่งเรียนใหม่ถ้าเทียบกับโลกสมัยก่อนนะคะอะไรมันเปลี่ยนไม่เร็วเท่าขนาดนี้ทีนี้เนี่ยมาดูกันต่อคนรุ่นใหม่มีภาระหนี้ที่สูงกว่าคนรุ่นก่อนคนรุ่นใหม่เข้าถึงค่ะพวกเงินสินเชื่อได้ไวมากขึ้นตามโลกที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ขณะเดียวกันเขาก็ก่อหนี้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวอันนี้แหละเป็นภาระหนักนะคะมีข้อมูลค่ะว่า 50% ของคนอายุ30ปีมีหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่ออุปโภคบริโภคเนี่ยนะในหน่วยของหนี้บัตรเครดิตครึ่งนึงนะคะของคนวัย30ปีนอกจากนี้เนี่ย1ใน5ของคนที่เป็นหนี้เสียกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มลูกหนี้ที่มีอายุนี่อยู่ในช่วง29ปีเป็นหนี้ไวค่ะแต่ว่าต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบความสามารถในการรับผิดชอบเหล่านั้นด้วยนะคะแล้วก็วินัยด้วยไปดูกราฟิกถัดไปค่ะไม่หมดนะคะยังมีความขาดความมั่นคงทางด้านสังคมด้วยคนไทยเราเติบโตขึ้นมาในยุคนี้เป็นยุคของความขัดแย้งขัดแย้งอย่างไรก็ต้องยอมรับว่าเราเป็นสังคมที่เปิดมากขึ้นค่ะเรามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปอันนั้นเป็นในแง่มุมที่ดีนะคะแต่ขณะเดียวกันค่ะถ้าหากว่าเรายึดมั่นในมุมของเราฟังแต่มุมของเราแล้วก็ไม่ได้ฟังมุมคนอื่นไม่เปิดใจฟังคนอื่นมันก็จะกลายเป็นความขัดแย้งเธอคิดไม่เหมือนฉันเธอผิดซึ่งจริงๆแล้วเราก็ต้องเปิดใจรับฟังกันประเทศไทยค่ะมีข้อมูลมานะคะว่าจากผลสำรวจของ World Value Survey ค่ะเรามีคะแนนความเชื่อใจกันของคนในสังคมลดลงถึง1ใน4 25% นะคะในช่วงเวลาเพียงแค่10ปีคือช่วงปี2008ถึง2018ความแตกแยกในสังคมค่ะโดยข้อมูลจากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งภากรบอกว่ากลุ่มตัวอย่างอายุกว่า40ปีเห็นว่าสังคมไทยมีคุณภาพต่ำกว่าเมื่อเทียบกับความคิดเห็นนะคะจากกลุ่มคนอายุ40ปีขึ้นไปทีนี้เนี่ยมันก็สะท้อนจากผลการสำรวจค่ะกว่า40ประเทศของ Deloitte Global Millennial Survey เหมือนกันนะคะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยมีแค่ประมาณร้อยละ36เท่านั้นในกลุ่มตัวอย่างในปี2017ที่คาดว่าสภาพสังคมและการเมืองจะดีขึ้นซึ่งตัวเลขเหล่านี้กลับลดลงค่ะในปี2019เหลือเพียงแค่ร้อยละ24เท่านั้นบ้านเราสิ่งที่น่ากังวลนะคะก็คือแนวโน้มการบริโภคสื่อเราจะบริโภคสื่อที่คิดเห็นเหมือนเราพอเราบริโภคมากๆๆๆเข้ามันก็มีแนวโน้มที่จะคิดแบบสุดขั้วหรืออาจจะมีความรู้สึกแบบ
คติกับฝั่งตรงข้ามมากยิ่งกว่านอกจากนี้ค่ะสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยที่สูงก็ยิ่งเป็นปัจจัยทำให้เกิดความตึงเครียดความไม่มั่นคงในสังคมเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะคะอันนี้คือความไม่มั่นคงในสังคมทีนี้ไปดูกันต่อค่ะปัจจุบันเราพูดถึงสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างที่จะไวเราเห็นภัยธรรมชาติที่มันเยอะขึ้นมันกระทบกับการใช้ชีวิตของเราทุกวันนี้บ้านเราเจอเรื่องน้ำท่วมใช่ไหมรถติดมากขึ้นบางบ้านบอกโอ้โหน้ำเข้าบ้านรถพังแหมปัญหาเยอะค่ะคนไทยรุ่นใหม่ขาดความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมขีดความสามารถในการรับมือกับภัยธรรมชาติของไทยค่อนข้างที่จะต่ำทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างที่จะไวโลกมันร้อนขึ้นนะคะดังนั้นภัยพิบัติมันมากขึ้นปรากฏว่าเราอยู่อันดับที่39ค่ะจาก48ประเทศที่เขาวัดผลมาว่าเรารับมือกับภัยธรรมชาติได้เนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ค่อนข้างจะต่ำเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้เนี่ยการขาดความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางถิ่นที่อยู่ก็มีอยู่เพราะอะไรสภาพภูมิอากาศมันเปลี่ยนแปลงมันกระทบโดยตรงกับการใช้ชีวิตนะคะไม่เพียงแค่รายได้ทรัพย์สินที่เสียหายจากเรื่องของภัยธรรมชาติมันเกิดขึ้นทีแล้วก็รุนแรงมากขึ้นและกระทบกับภาคการเกษตรซึ่งเป็นแหล่งอาหารของไทยเราคาดการณ์กันค่ะว่าการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลจากที่โลกมันร้อนขึ้นเนี่ยจะทำให้พื้นที่กรุงเทพปริมณฑลซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นเนี่ยประสบภาวะน้ำท่วมได้ง่ายขึ้นนะคะดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลที่คุณผู้ชมเห็นคนไทยรุ่นใหม่ขาดความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเกิดจากหลายปัจจัยแต่ปัจจัยสำคัญที่เราจะยกให้ฟังก็คือการที่ระบบต่างๆมันเปลี่ยนไปไวค่ะประเทศไทยของเราปรับเปลี่ยนไม่ทันกับระบบที่มันเกิดขึ้นและมันก่อให้เกิดกับความไม่มั่นใจของคนรุ่นใหม่ว่าจะรับมือกับอนาคตได้อย่างไรนะคะพูดง่ายว่าเขาก็ไม่พร้อมรับกับความสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทีนี้เราไปดูกันต่อในกราฟิกถัดไปค่ะที่แบงก์ชาติค่ะก็มีการยกตัวอย่างนะคะแล้วอย่างนี้เนี่ยไอ้บริบทที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วไทยเราตามไม่ทันมันคืออะไรล่ะเราก็สงสัยใช่ไหมคะท่านก็ยกตัวอย่างไอ้อย่างเช่น1โครงสร้างเศรษฐกิจไทยปัจจุบันมันไม่ได้ตอบสนองกับบริบทของเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไปโลกยุคเก่าโลกยุคใหม่ตอนนี้เราพูดถึงโลกของดิจิทัลไลเซชันโลกของเทคโนโลยีโลกของนวัตกรรมแต่พอกลับมาดูบ้านเราอุตสาหกรรมหลักของไทยเนี่ยยังเป็นอุตสาหกรรมของโลกเก่าค่ะโลกเก่าที่ว่ามีอะไรบ้างยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์ปิโตรเลียมปิโตรเคมีนะคะถ้าคิดเป็นกลุ่มสัดส่วนเหล่านี้เนี่ยอุตสาหกรรมโลกเก่าของเราคิดเป็น 40% ของมูลค่าส่งออกทั้งหมดคิดเป็น 37% ของ GDP ภาคอุตสาหกรรมและคิดเป็น 10% ของ GDP รวมอ่ะยกตัวอย่างเช่นรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปเนี่ยก็จะถูกกระทบจากการเปลี่ยนไปใช้เป็นรถยนต์ EV หรือรถยนต์ไฟฟ้าความต้องการใช้ชิ้นส่วนรถยนต์ก็จะลดลงถึง90%คุณผู้ชมนึกภาพอู่ต่างๆที่ยังซ่อมแบบเดิมๆอยู่นะรถยนต์สันดาปแบบเดิมๆอยู่เขาซ่อมแบบนี้มาหลาย10ปีแล้วจากนี้ไปเป็นรถยนต์ EV มากขึ้นเครื่องก็จะมีความเฉพาะพิเศษมากยิ่งขึ้นเขาจะอยู่ต่อยังไงล่ะนะอุตสาหกรรมเหล่านี้เนี่ยก็จะได้รับผลกระทบค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวส่วนอุตสาหกรรมปิโตรเลียมปิโตรเคมีก็มีแนวโน้มที่จะกระแสสิ่งแวดล้อมที่เขาลดการใช้พวกพลาสติกลดการใช้น้ำมันลงนั่นก็เป็นประเด็นสำคัญ2ค่ะไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่บอกเราไม่ทันบริบทของโลกนะคะในกราฟิกนี้โครงสร้างเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันไม่ตอบสนองในประเด็นเรื่องของระบบการศึกษาไม่ตอบสนองต่อตลาดแรงงานที่เปลี่ยนไปถ้าเป็นสมัยก่อนสัก30ปีที่แล้วเราบอกคนจบปริญญาตรีเรารู้สึกว่าโอ้โหจบปริญญาตรียากนะคนเหล่านี้สมัยก่อนเนี่ยนะคะพอจบปริญญาตรีมาเนี่ยในข้อมูลของสุสาบันวิจัยเศรษฐกิจอวดป่วยอึ้งภาคกรบอกว่าคนจบปริญญาตรี80%ทำงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพที่เรียกว่าทักษะสูงแต่ปัจจุบันคนจบปริญญาตรีทำงานอยู่ในกลุ่มที่ใช้ทักษะระดับปานกลางกลุ่มอาชีวศึกษามัธยมส่วนหนึ่งเคยได้ทำงานในกลุ่มทักษะกลางและสูงปัจจุบันผลักไปทำงานที่ไม่ได้ใช้ทักษะหรือ low skill เป็นซะส่วนใหญ่นี่คือประเด็นที่2ส่วนประเด็นที่3ค่ะเราเจอกันในสังคมนะคะในกราฟิกถัดไปการขาดความไม่เป็นธรรมการเข้าถึงการแข่งขันถ้าเปิดให้มีการเข้าถึงการแข่งขันอย่างเป็นธรรมคนสามารถโชว์ศักยภาพของตัวเองได้คนรุ่นใหม่มีศักยภาพเยอะแต่โอกาสเหล่านี้มันถูกปิดลงค่ะการขาดการแข่งขันที่เป็นธรรมในภาคธุรกิจนะคะอัตราการเข้าสู่ตลาดใหม่ของธุรกิจรายใหม่มีแนวโน้มลดลงในช่วง15ปีขณะที่บริษัทเดิมๆในอุตสาหกรรมก็มีอำนาจผูกขาดมากยิ่งขึ้นยิ่งอยู่นานก็มีสายป่านมีคอนเน็กชันต่างๆมากยิ่งขึ้นมีการผูกขาดมากขึ้นขณะที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่พยายามจะเข้าสู่ตลาดเนี่ยบางทีเขามีความสามารถแต่ขาดโอกาสเหล่านี้ค่ะเขาเลยไม่สามารถเข้ามาได้เนี่ยนะคะอันนี้เป็นประเด็นสำคัญดังนั้นเพื่อสร้างความมั่นคงจากนี้ไปในอนาคตกราฟิกถัดไปค่ะ
ทางท่านผู้ว่าการแบงก์ชาติดร.เศรษฐพุฒิก็บอกว่าอย่างนี้เศรษฐกิจไทยจากนี้ไปประเทศไทยจากนี้ไปควรจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรเราควรจะปรับอย่างไรนะคะภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่จะสอดรับกับอนาคตเราต้องครอบคลุม3ด้าน1โครงสร้างเศรษฐกิจไทยต้องเปิดโอกาสให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านโอกาสเนี่ยมันควรจะหมดไปนะคะควรแก้ไขอย่างจริงจังอย่างเช่นเราควรสามารถเข้าถึงการศึกษาบริการสุขภาพเทคโนโลยีบริการทางการเงินนะคะรวมถึงโอกาสในการประกอบอาชีพโอกาสธุรกิจค่ะประเด็นที่2คือระบบเศรษฐกิจต้องเอื้อให้คนรุ่นใหม่นำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ได้โดยเฉพาะประโยชน์ที่เป็นจุดแข็งของประเทศอย่างการทำเกษตรอัจฉริยะนะคะสมาร์ทฟาร์มิงการใช้ช่องทางอีคอมเมิร์ซในการขายสินค้าอย่างประเด็นที่3ระบบเศรษฐกิจต้องมีโครงข่ายคุ้มครองหรือที่เรียกว่าเซฟตี้เน็ตให้คนรุ่นใหม่กล้าที่จะบุกเบิกไปแสวงหาโอกาสใหม่ๆในการลงทุนที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงคือพูดง่ายว่าพอเขาลุยเข้าไปแล้วเนี่ยรู้ว่าด้านหลังเนี่ยมีใครช่วยเหลืออยู่เป็นเซฟตี้เน็ตให้เขาได้นะคะทั้งหมดนี้เป็นภาพที่ควรจะมีดังนั้นแบงก์ชาติในฐานะที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลเสถียรภาพนะคะของระบบการเงินเศรษฐกิจและแน่นอนค่ะต้องต่อยอดต่อไปให้คนรุ่นใหม่เนี่ยนะมีความคิดความอ่านความสามารถในการช่วยดูแลเศรษฐกิจจากนี้ไปก็มีความมุ่งมั่นนะคะที่จะดูแลจากนี้ไปไปดูในกราฟิกถัดไปนะคะแนวนโยบายของแบงก์ชาติจะมี2ประเด็นหลักๆค่ะที่ช่วยสร้างความมั่นคงในอนาคตได้1คือเพิ่มโอกาสให้ทุกคนเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะในประเด็นนี้เนี่ยเขาจะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันค่ะเป็นการระบุข้อมูลภายใต้แนวนโยบายภูมิทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทยเพื่อเศรษฐกิจดิจิตอลและการเติบโตอย่างยั่งยืน3แนวทางนี้ก็จะมีเรื่องของ Open Infrastructure โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินต้องเปิดกว้างให้มีบริการหลากหลายเชื่อมต่อเข้าถึงในราคาเหมาะสมต่อมา Open Data ค่ะมีการผลักดันระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลของประเทศทั้งภาครัฐเอกชนนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลสำคัญไม่ให้เกิดการผูกขาดข้อมูลโดยบริษัทรายใหญ่ไม่กี่รายและ3 Open Competition ค่ะให้ผู้ให้บริการทางการเงินรายใหม่รายเดิมสามารถแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้นนะคะจะได้นำนวัตกรรมเนี่ยมาตอบสนองการใช้บริการนี่คือประเด็นในหัวข้อแรกนะเพิ่มโอกาสต่อมาการส่งเสริมภาคธุรกิจครัวเรือนที่จะสามารถปรับตัวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็ต้องยอมรับนะคะการจะปรับตัวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามเทรนด์ของโลกใบนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการใช้เม็ดเงินพอสมควรแบงก์ชาติก็มีการออกแนวนโยบายพัฒนาสู่ความยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็เป็นการผนวกภาคการเงินนะคะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้นะคะในการดำเนินธุรกิจบริหารความเสี่ยงมีการสร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจให้ทำให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านธุรกรรมการปล่อยสินเชื่อนะคะดังนั้นคุณผู้ชมก็จะเห็นค่ะว่าภาพจากนี้ไปในอนาคตคนรุ่นใหม่เขาต้องเจออะไรบ้างแต่แบงก์ชาติก็พยายามจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะก็หวังว่าเราทุกคนจะช่วยร่วมแรงร่วมใจกันไม่ใช่เฉพาะทางแบงก์ชาติรวมถึงน้องๆรุ่นใหม่ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเองให้ไวให้ทันกับสถานการณ์ด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจอินไซต์นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดีๆมากมายค่ะ